แล้วก็13แล้วก็14แล้วก็15แล้วก็16แล้วก็17แล้วก็18แล้วก็19อีกนิดนึงอีกนิดนึง200เก่งหลายแบบนี้นะโคต้านักกีฬาอยู่ประกายแล้วนี่ปิ่นครับแฟนผมเองเธอเป็นลูกครึ่งลาวครับบ้านทางพ่ออยู่ลาวเธอต้องกลับไปอยู่บ้านฝั่งลาวทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ผมก็เลยต้องมาส่งเธอทุกวันศุกร์แบบนี้แหละครับด้วยความที่เราต้องห่างกันทุกเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเราก็เลยพยายามอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดโอ๊ตอ่านหนังสือเธอสอบติดคณะแพทย์ที่กรุงเทพแล้วปีหน้ากำลังจะได้ไปเรียนส่วนผมนะเหรอยังไม่ติดที่ไหนสักที่เลยก็เลยตั้งใจซ้อมบาสเพราะอยากได้โควต้านักกีฬาจะได้ไปเรียนมหาลัยเดียวกันกับเธอสาธุขอให้ได้โควต้านักกีฬาแน่เด้อสาธุขอให้เฮาสองคนได้เฮียนบอลเดียวกันด้วยเถิดผมก็เป็นต้องห่างกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วผมเลยไม่อยากห่างจากเธอไปไหนอีกแค่คิดว่าจะต้องห่างกันกับเธอผมก็ไม่ชอบเลยแต่โชคชะตาก็ไม่เป็นใจขนาดนั้นหรอกการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางการลาวนั้นได้แสดงความจริงจังเกี่ยวกับเรื่องการปิดด่านพรมแดนได้มีการสั่งปิดด่านทุกประเภทนอกเหนือจากนั้นลาวยังได้มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากภายนอกเข้ามาระบาดในประเทศได้ด้วยการไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศค่ะโอ๊ตถ้าสุดท้ายแล้วเขาบ่ได้กลับมาเฮียนอยู่นี่ถ้าเขาต้องเข้ามหาลัยอยู่ลาวอีหลีจังใดโอ๊ตก็ต้องเอาโควต้านักกีฬามาให้ได้เด้อบอปิ่นต้องกลับมาเล่นมังนี่ให้ได้ปิ่นอยากเป็นหมอบ่แม่นติใครจะไปฮู้บางเทื่ออาจจะมีคนขอเขาแต่งงานอยู่พึ่งเลยก็ได้สิทาเด ก็แค่พายุหนึ่งอีกฝนหนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งฝนก็สาไปแค่น้ำหนึ่งอีกนิดหนึ่งจะเอาหนึ่งชีวิตนี้เป็นฝืน